มีนายพานุพันธ์ตั้นจัดหรือว่าครูวิ่งนะครับครูวิ่งครูวิ่งขอบคุณป้อนน้ำถอดมงคลให้กับมุมแดงครับค่ะทางด้านมุมน้ำเงินก็อาจารย์วิรัตปุริเศษนะคะคืนป้อนน้ำถอดมงคลให้กับปิ่นสยามสิทธิ์บ่อนสกลนะคะขอบคุณไปยังผอ.กกต.ทั้งสองจังหวัดไม่ว่าจะเป็นกาฬสินธุ์แล้วก็สกลนครนะคะครับคุณจอยครับสืบเนื่องจากอบรมของหัวหน้าค่ายน้องๆ นักมวยนะครับโดยอาจารย์วรศักดิ์ภักดีคำนะครับคือการที่โชว์คะแนนนะครับให้กับทุกยกนี่เหมือนกับนะอนาคตถ้าสมมุติน้องๆนี่ไปต่อที่วันลุมพินีหรือว่า RWS ของราชดำเนินก็จะได้ฝึกนะครับเพราะว่าเขาโชค3ยกนี่ต้องออกอาวุธทุกยกนะครับต้องดุต้องมันตั้งแต่เปิดหัวนะเพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องฝึกเอาไว้นะครับมีการเห็นคะแนนโชว์คะแนนนี่เราต้องรู้แล้วต้องปรับแผนแล้วใช่จะจากคนละเรื่องกับมวยไทย5ยกต้องฝึกไว้เลยครับนี่ต้องฝึกไว้เลยไม่ว่าจะเป็นแบทเทิลไฟท์ไม่ว่าจะเป็นวันลุมพินีไม่ว่าจะเป็นวันแชมเปี้ยนชิพหรือว่า RWS ราชดำเนินนะคะนี่คือเส้นทางต่อไปของนักต่อสู้ของมวยไทยรักย่าสู่สากลนะอ้าวคู่นี้กำกึ่งนี่ครับแดงนี่เป๊ปซี่เป๊ปซี่นี่แหมผู้บรรยายนี่นึกถึงน้ำอารมณ์ยี่ห้อหนึ่งนะครับอากาศร้อนๆอย่างนี้ใช่ไหมซาถึงชัยครับมาดูว่าลายนี้ครับเป๊ปซี่ลูกศิษย์ของอาจารย์ชูเองนี่ครับอ้าวมาดูว่าจะซาทุกหยดหรือเปล่าครับเป๊ปซี่นี่ตัวแทนจากจังหวัดสุรินทร์นี่ครับวันนี้ท่านผู้อำนวยการมาด้วยนะขอบคุณท่านด้วยนะคะแล้วก็วันนี้น้ำเงินนี่สทบอลสกลสทหาไทยจงเจริญพร้อมด้วยทีมงานนะคะบอกเลยว่ารอบ8คนของซีซั่น1นี่เอาก็ผ่านมาแล้วนะแล้วก็ว่าที่ดุเดือดด้วยทั้งฝั่งเชียงรายนะคะปีที่แล้วไม่ธรรมดานะทั้งศักดิ์สยามแล้วก็ปิ่นสยามนะโอ้แม่อาจารย์ธันวุฒิรังรองอนุสรจากทีวีสี7จะมีโอกาสได้รวมคะแนนหรือเปล่าครับโอ้ยเอาแม่ศอกเสียวแล้วผู้บรรยายบอกว่าเสียวแล้วครับต้องติดตามสุรินทร์นี่มุ้ยเอาตัวแทนจากสุรินทร์นะครับแดงน้ำเงินนี่จากนู่นละเทือกเขาภูพานนะครับสกลนครสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์นี่นึกถึงหมู่บ้านช้างนะนี่นึกถึงหมู่บ้านช้างครับไปให้อาหารช้างเอาถ้าไปสกลนครนึกถึงหนองหานเมืองหนองหานแล้วก็นะคะหลายพื้นที่นะคะสถานที่ท่องเที่ยวนะดีเจจอยได้มีโอกาสไปสัมผัสนะภูผาเด่นด้วยที่ท่องเที่ยวของสกลนครนี่เยอะมากๆนะคะเมื่อปีที่แล้วซีซั่นหนึ่งขอบคุณมวยไทยรักย่าสู่สากลขอบคุณกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติด้วยเอาเล่นกันเจ็บๆแรงๆครับโอ้สงสัยจะได้ยินผู้บรรยายบอกว่ากรรมการจากทีวีสี7เอ้านี่ครับอาจารย์ธนุหลังรองอนุสรณ์นี่ครับลายนี้ไม่ต้องห่วงแล้วประเภทเนียบอ้าวหมดยกก่อน1ยกผ่านไปนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นรุ่นนะคะเฟเธอร์เวทชายนะคะ122ถึง126ปอนด์นะคะของมวยไทยรากหญ้าสู่สากลโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือรอบ8คนสุดท้ายเพื่อที่จะได้ไปต่อดูว่าใครนี่จะได้ไปต่อที่ขอนแก่น24มิถุนายนนะวันนี้ท่านผอ.กกท.ฝั่งขอนแก่นท่านก็มาดูมาชมบรรยากาศด้วยนะท่านพาณิชย์สินสุขคุณจอยครับขออนุญาตแจ้งรายชื่อกรรมการที่มาร่วมตัดสินทัวร์นาเมนต์รอบ8คนสุดท้ายนะครับมวยรอบรากหญ้าสู่สากลนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์สำราญโสธรพิทักษกุลอาจารย์โคสิทธิ์โสธรพิทักษกุลอาจารย์ทศพัฒน์โสธรพิทักษกุลแล้วก็มีอาจารย์ชัยนรงค์ใจตรงอาจารย์สมเพียรชัยสุวรรณอาจารย์ชัยวิวัฒน์วาวินพัฒน์อาจารย์วรกิจจันทราพรนะครับ
ส่วนกรรมการจากส่วนกลางครับนำทีมโดยอาจารย์โด่งนะครับอาจารย์วรศักดิ์ภักดีคำอาจารย์สนองอ่วมอิ่มอาจารย์สุวิทย์กาลีชิตแล้วก็ห้าบนเวทีครับอาจารย์ธนวุฒิรังรองอนุสรณ์นะครับสุดยอดนี่คือทีมตุลาการของมวยไทยรากหญ้าสู่สากลของเรานะคะชุดใหญ่ที่ขับเคลื่อนไปด้วยกันนะคะแล้วก็เรียนเชิญไว้ล่วงหน้านะคะผู้ที่จะมอบรางวัลให้กับนักชกคู่นี้นะคะท่านธนุเกียรติจันชุมนะคะดูคะแนนกับคุณเยาวคะแนนยกที่1ออกมาแล้วนะครับมุมแดงท่านที่1ให้แดง10น้ำเงิน10ท่านที่2ก็แดง10น้ำเงิน10แล้วก็ท่านที่3ให้แดง10น้ำเงิน10แหมยังเสมอกันอยู่นะครับคะแนนนะครับตามต่อยก2ค่ะมาดูยก2เลยครับมาดูว่าแดงเป๊ปซี่นี่ตัวแทนสุรินทร์นะครับสกลนครน้ำเงินน้ำเงินปิ่นสยามสุรินทร์วันนี้ก็ขอบคุณท่านผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์ด้วยนะคะส่งนักชกเข้าทำหน้าที่ท่านพิมพ์ประภาอันชำนาญนะคะลายนี้ประเภทเครื่องดีเซลนะครับปิ่นสยามอ้าวยกแรกยังไม่เห็นยกสองเริ่มมาแล้วครับ มันต้องอย่างนี้ครับหลากยาสู่สากลมันต้องอย่างนี้ครับนี่วันนี้ต้องขอบคุณท่านพ่อเมืองนะครับท่านสำรวยเกตกุลนะครับพ่อเมืองศรีสะเกษครับประธานเปิดนี่ยกที่สองนะครับขยับไม่ต้องคิดนานเอาทรายมาแล้วครับปิ่นสยามเป๊ปซี่แดงนี่ครับอาจารย์วินิตตันจัดครับทีมงานจากสุรินทร์นี่ครับอุ้ยอุ้ยขวาปิ่นสยามมาดูครับแม่มาเป็นสเต็ปครับเมาแดงมาแล้วครับเป๊ปซี่ในเขย่าแม่แต่งตัวช้าแต่งตัวช้าเอามาเอาแล้วเอาแล้วครับถ้าแบบนี้มันจะไปยากอะไรแล้วครับความมันครับโอ้ยถูกคู่ครับนี่คือนะแม่ต้องบอกว่าระดับมวยแม่เหล็กระดับของดีเลยครับโอ้ยคนละเล่มเอามีเซยังอยู่ครับยก2ผู้จอยยก2นี่นักชกของเราออกอาวุธแฟนมวยเซียนมวยก็ลุ้นเชียร์แล้วค่ะด้านหลังนะอนุญาตให้ยืนอนุญาตให้ยืนสบายใจวันนี้ขอบคุณท่านผอ.กกต.จังหวัดศรีสะเกษของเราด้วยท่านชนินคุ้มใหญ่โตนะคะแม่งานวันนี้แม่เชียร์แดงนี่ก็เท่ากับว่าเชียร์สุรินทร์นี่ครับเชียร์น้ำเงินนี่เท่ากับว่าเชียร์สกลนครครับมวยเอกของภาคอีสานนะครับตัวแทนจากสุรินทร์แล้วก็ตัวแทนจากสกลนครโอ้ยสทบอลแม่ลูกพี่โอ้ยเอาโอ้ยดูครับแม่สทบอลนี่แกไซส์เหลือเกินครับโอ้บอกเลยว่าซีซั่นแรกเขาก็เข้ารอบ8คนนะไอ้เจ้าพินสยามนี่มาซีซั่นนี้ดูสิว่าจะได้ไปต่อไหมครูวิ่งปรับแผนยังไงครับครูวิ่งต้องเป๊ปซี่แล้วค่ะให้คำตอบนะอาจารย์มินิตันจัดแกมีครูวิ่งแล้วก็ครูวอร์มนะครับแฝดพี่แฝดน้องครับอ้าวหมดยกที่2ครับส่งยกผ่านไปนะคะเดี๋ยวรอลุ้นคะแนนกันก็แล้วกันขอบคุณเจ้าหน้าที่กกต.ของจังหวัดศรีสะเกษของเราทุกท่านทุกคนด้วยนะคะโดยการนำของท่านชนินคุ้มใหญ่โตนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นแม่งานหลักเลยละจังหวัดศรีสะเกษนะคะขอบคุณพื้นที่ตรงนี้โดมลำดวนทองมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตศรีสะเกษค่ะคุณจอยครับวันนี้ต้องขอบคุณหน่วยกู้ชีพกู้ภัยจากโรงพยาบาลศรีสะเกษด้วยนะครับมาดูครับเตรียมสแตนด์บายนักมวยที่ได้รับบาดเจ็บขอบคุณเจ้าหน้าที่ด้วยเราไม่เอาคลินิกเราไม่เอาส่งคลินิกเราส่งโรงพยาบาลเลยนะเอาคะแนนมาแล้วคุณจอยคะแนนมาแล้วอ้าวลุ้นค่ะคะแนนยกที่2ยกที่ผ่านมานะครับท่านแรกให้มุมแดง9คะแนนน้ำเงิน10คะแนนครับกรรมการท่านที่2แดง9คะแนนน้ำเงิน10แล้วก็ท่านสุดท้ายท่านที่3ให้มุมแดง9คะแนนน้ำเงิน10คะแนนครับเอาแล้วผู้นำผู้ตามต้องปรับแผนเลยครับปรับแล้วครับเป๊ปซี่ครับปิ่นสยามครับยกต่อไปจะเป็นยกที่3ขอบคุณอีกครั้งสำหรับผู้การสนับสนุนของเราไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์รอยัลแอนฟิลด์
แล้วก็ขอบคุณสถานีบริการน้ำมันพีทีขอบคุณสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษแล้วก็ขอบคุณสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษด้วยค่ะโออาจารย์วิรัตปุริเศษนี่ทางด้านมุมน้ำเงินนักชกปินสยามสิทธิ์บอลสกลมาดูยกที่4นะครับยกที่3นะครับยกที่3นะครับมาดูยก3แดงเป๊ปซี่ปินสยามน้ำเงินครับสุรินทร์สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่น้ำเงินนี่จากเทือกเขาภูพานครับทางด้านของปิ่นสยามมาดูครับผู้ตามเปิดเกมแล้วครับเป๊ปซี่โอ้โหผู้นำอ้าวน้ำเงินดูครับจับตาครับคู่นี้ต้องจับตาอีกแล้วครับอ้าวเป๊ปซี่โอ้มาดูครับกองเชียร์นี่กระตุ้นเลยครับโอ้ยจังหวะนี้ครับเอามาเหยียบจับคันเร่งเลยครับทางด้านของเป๊ปซี่ครับทางฝั่งแดงขยบเลยครับในดูครับปิ่นสยามไม่ยอมขืนเอาโต้มาดูครับยก3นี่ใส่กันไฟแลบเลยครับโอ้กองเชียร์ฝั่งแดงกองเชียร์ฝั่งน้ำเงินคุณจอยเอ้ยมาดูครับมาได้อรรถรสครับกองเชียร์2ฝั่ง2มุมครับถือว่าใครๆก็อยากจะชนะนะมาจบยกนี้ขอสักชุดหนึ่งนะครับวงลางปังกู่ครับขอสักชุดโชว์สักชุดครับขอมันมาดูครับบนเวทีเอ้าสงครามเข้ามาแล้วครับสงครามเข้ามาแล้วเป๊ปซี่แดงปิ่นสยามน้ำเงินยก3ดูครับผู้ตามเปิดเกมครับมาดูผู้นำตั้งรับมันต้องปรับกันทุกยกเลยครับมวยไทยรักย่าสู่สากลครับแดงนี่ซีซั่นที่1นี่ก็ทะลุเข้าถึงรอบ8คนนี่วันนี้เช่นกันนะคะทีมงานสทบอลสกลโอ้ย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 เป๊ปซี่ตัวอย่าแข็งนะครับปิ่นสยามโอ้โหเอาแล้วครับบรรยากาศโดมแห่งนี้นี่เอาแล้วครับเหงื่อแตกเหงื่อตกกันแล้วครับคุณจอยครับโอ้ยดูกองเชียร์ดีไม่นั่งแล้วครับเอาเป๊ปซี่เดินเอาซ้ายโอ้โหอยากรับตัวครับปิ่นสยามโอ้ยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วครับโอ้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 ยไม่ลุกครับโอ้โหโอ้โหสทบอลครับท่านซีซั่น1ซีซั่น2อีกเริ่มแรงผลการแข่งขันผู้ชนะได้แก่มุมน้ำเงินเป็นสยามสิทธิ์บอลสกลจากสกลนครครับแล้วก็